ผมมีงานหนึ่งให้ทำครับเป็นงานใหญ่มากครับอาจจะถึงขนาดแบบสูญเสียเยอะๆเลยอเมริกาถือปืนเจอแล้วครับก็ผมมีงานหนึ่งให้ทำไปไหนครับคุณครับโอเคเด็กเดินเชี่ยโอ้ยเกือบงานใหญ่ซะด้วยน่าจะเรื่องใหญ่เดี๋ยวนี้เคลียร์คนนะคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้ดูรอบนอกยังไม่ให้เขารู้เรื่องไหมไม่ไม่คนในโดมอ่ะผมมีงานหนึ่งให้ทำครับเป็นงานใหญ่มากครับอาจจะถึงขนาดแบบสูญเสียเยอะๆเลยฮะครับต่อเลยนะครับก็เป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่ถ้ารับไปจะรับหรือไม่รับมันน่าจะสูญเสียทั้งสองอย่างเลยครับรับสายจะงานเฮียห้องไอ้เฮียกูจำได้จุดสองห้อยแม่งซื้อไว้อย่างหลังเดียวไม่แต่นี่บอกเขาหรือยังว่ามันความเสียหายของมันจะเยอะนะบอกเขาอย่างสายจะงานเฮียงั้นผมขอทำสัญญาไว้ก่อนนะครับไม่บอกก่อนได้ไหมแล้วค่อยรับอันนี้ก็คือถ้ามันยากไปก็คือจะไม่รับเหรอครับจะไม่คิดเหรอครับคิดว่าทำไม่ได้เหรอครับถ้ามันอะไรถ้ามันฟังแล้วมันก็พูดสิครับรับป่ะรับครับรับโอเคงั้นผมขอทำสัญญาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอ้าวจะไม่ฟังเลยลุงรัฐละลุงสงสัยผมไม่อยู่นะวันนั้นละวันนั้นผมไม่อยู่ทำอะไรแล้วเนี่ยคืออะไรวันนั้นผมป่วยเลยรู้สึกว่าป่วยวันนั้นน่าจะป่วยเลยเออพี่ต้องกลับบ้านป่ะใช่ไอ้จุ๋มต้องไปทำฟันใช่เออฟันเน่าแล้วครับ4เดือนแล้วตีตำรวจไม่ก็ไล่ตีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่ทำผิดกฎ2อย่างตำรวจคงไม่เกี่ยวโอเคเจ๊ตกลงนับงานนะครับครับน่าจะตีแก๊งใดแก๊งหนึ่งงานใหญ่งานเนี้ยไปพลาดเนี่ยห้องเขาสั่งมาเดี๋ยวพระนครเท่านั้นแหละที่เขาต้องการตัวจริงถึงเวลาอีกแล้วน่าจะตีแก๊งใดแก๊งหนึ่งนะกูคิดว่าที่ทำผิดกฎทีซีใครจะเล่นก็เล่นประเทศนี้ TC ยัดเยียดสตอรี่ให้มั่วจัดฮ่าฉายาลุงกระเป๋าอะไรครับ TC กระเป๋า300ครับสองแสนฮะอันนี้งานใหญ่เยี่ยอะไร200,000วะโหงานใหญ่อันนี้เทพีบ้านไทยอันนี้นี่งานพระป่าเทพีบ้านไทยแน่นอนว่าอยู่แถวนั้นแหละผมต้องจ่ายประธานนี่ครับประธานมั้ยเนี่ยคงเข้ากรุงไม่ได้อ่ะน่าจะเทพีบ้านไทยแถวๆนั่นแหละอันนี้แจก2อย่างครับเนี่ยทอดกฐินเนี่ยอันนี้งานใหญ่อันนี้งานอะไรครับทอดกฐินไม่ใช่ร้านหรือเปล่างานร้านอาหารครับอะเป็นจ้าง JK เปิดร้านอาหารครับโอ้โห200,000นี่คือค่าวัตถุดิบโอ้โหให้ใส่เยอะเลยเยี่ยมมึงโกงกูใช้หมดไงมึงโกงกูใช้ไม่หมดไงวะเด็กรวยเลยต้นทุนแบบรวยเลยไม่คือร้านอาหารมาแล้วเหรอครับใช่ครับ
เฮ้ยเอาพวกผมไปทำแทนแล้วงี้ถ้าผมหาคนทำได้ก็คือจบไหมถ้าอย่างนั้นอะใช่ครับเบื้องต้นอันนี้พวกลุงต้องไปทำก่อนครับแล้วพวกเนื้อพวกอะไรยังมีอยู่ในประเทศไหมครับถ้าอย่างนั้นนะพวกต้มมะม่วงใช่ครับก็คือแก๊งเจเคต้องไปหาคนให้ได้ที่เขาจะมาทำด้วยใจที่ไม่ใช่อำนาจแก๊งไปโปรโมทร้านค้าเลยครับร้านอาหารแกงเนื้อได้อยู่เพื่อนตอนนี้ไม่เป็นไรกูเฮียฮ้องเขาบอกไม่ตอนนี้เนื้อยังผลิตได้อยู่หรือเปล่าใช่ครับผลิตได้อยู่ครับแล้วใครจะมาซื้อพวกเราแดกวะเนี่ยรับซื้อได้เลยแล้วร้านอาหารอยู่ไหนครับอยู่ตรงเขื่อนครับไกลแต่ด้วยเปิดแต่ที่มาเลยครับอ๋อเห็นแล้วทางขวาจะไม่ไกลไปหรอใครจะผ่านทางนั้นผ่านเมืองหน่อยไหมผ่านป่าครับปกติแหละมันต้องไปยากนิดนึงเอามาอยู่ในเมืองให้หน่อยได้ไหมครับไปยากนะคนอุ้มไงพี่โอมคนในเมืองค่าที่มันแพงครับอ๋อร้านคอมกูมาด้วยโอเคร้านคอมพี่เปาตรงโรงพยาบาลอ่ะแล้วเออโรงพยาบาลเขื่อนนะพี่เปาจะเซ้งร้านให้ร้านอาหารรับได้นะไม่ผมร้านคอมผมอ่ะมันอยู่คู่ร้านอาหารตรงเขื่อนไงก็ย้ายมาตรงโรงพยาบาลก็ได้เออโอ้โอเคครับแล้วผมต้องเอายศยังไงหรือว่ายังไงล่ะครับเดี๋ยวจะดีเดี๋ยวไปรับรถที่รับยศที่ร้านอาหารเลยครับเอาอีกแล้วเบื้องต้นตอนนี้ไปเปลี่ยนสภาพก่อนนะครับลงสภาพไว้ให้เรียบร้อยแล้วน่ารักแน่นอนโอ้โหทำไมเขาพร้อมจังอ่ะทำไมเขาพร้อมจังอ่ะใช่เหรอวะพร้อมจังโอ้โหดีอ้าวไอ้แจ็คจะแตกตั้งเป็นหัวหน้าไอ้ตีเป็นรองไอ้ตีเป็นรองนะสู้ๆนะครับร้านอย่าเฉยผมเป็นใครก็ได้ผมเป็นใครก็ได้ที่คนถือเงินไอ้ตีความฝันผมอ่ะไอ้วิ่งมาวะแจ็คไอ้เดี๋ยวเอารถสี่ที่ถือเงินอ่ะผมเป็นใครก็ได้คณะกรรมการกรรมการฟังชงบัญชีอะไรเงี้ยได้หมดอ่ะเฮ้ยอันนั้นใครวะน่ะเป็นเด็กเสิร์ฟเฮ้ยอะไรอ่ะเปล่าพี่เปล่าไม่เก็บรถกันหรอแต่ก็ต้องหาคนมาทำแทนถ้าอย่างนั้นอ่ะหาคนมาทำแทนคนที่จะเป็นหัวหน้าร้านอาหารได้ก็คือเอามาลองงานใช่ไหมว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กขึ้นมา